ดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันในช่วงของอาเซียนราวอัพกับไทยพระปิก้าพอดแคสต์ค่ะทุกๆสัปดาห์จะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะที่จะมาราวอัพข่าวในอาเซียนมาฝากกันรวมถึงข้อมูลด้านการค้าการลงทุนโดยตรงจากผู้ลงทุนจริงในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะวันนี้ช่วง2ช่วงการสัมภาษณ์จะพาคุณผู้ฟังไปฟังข้อมูลเรื่องของอาหารไทยในอาเซียนค่ะวันนี้จะคุยกับคุณธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะคะเราจะไปดูกันว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศอาเซียนเป็นอย่างไรบ้างความยากง่ายในการเข้าไปขยายธุรกิจร้านอาหารพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละประเทศในการบริโภคอาหารไทยแล้วอนาคตร้านอาหารไทยในประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะไปลงทุนควรจะไปลงทุนในรูปแบบไหนหาผู้ร่วมทุนอย่างไรนะคะรวมถึงเจาะพฤติกรรมผู้บริโภคความชอบในอาหารไทยมีมากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญเจาะลึกเรื่องของกำลังซื้อของแต่ละประเทศของอาหารไทยในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยค่ะแต่ว่าช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาตรวจสอบนะคะกระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่ไหลเข้าสู่อาเซียนในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงแนวโน้มในปีนี้ด้วยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ข้อมูลจากวิจัยกรุงศรีเนี่ยเขาเจาะลึกมาให้แต่ประเทศแต่ละประเทศในอาเซียนเลยจะนำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะข้อมูลนะคะของวิจัยกรุงศรีค่ะได้มีการรายงานภาวะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียนประจำเดือนกุมภาพันธ์บอกว่าในปี2020กระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ที่ไหลเข้าสู่อาเซียนลดลง 31% แต่ว่าภูมิภาคนี้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับ FDI นำโดยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียค่ะซึ่งทางวิจัยกรุงศรีเขาประเมินนะคะว่าแนวโน้ม FDI ในอาเซียนจะเป็นในเชิงบวกมากกว่าภูมิภาคอื่นนะคะก็มีปัจจัยดังต่อไปนี้ที่เป็นบวกนะคะอย่างแรกเลยคาดว่าประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตสูงจะยังคงขยายตัวในอัตราสูงกว่า 5.0% ต่อปีในอีก5ปีข้างหน้าอย่างที่2นะคะอันนี้เป็นจุดเด่นมากทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำโดยเปรียบเทียบนะคะนอกจากภูมิภาคนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหรือว่าอาเซบที่ลงนามไปเมื่อเร็วๆนี้ด้วยอันนี้ก็ส่งผลให้ส่วนแบ่งของอาเซียนในกระแส FDI ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีกจากที่เพิ่มขึ้นแล้ว2เท่าในรอบ5ปีจาก 5.6% ในปี2015เป็น 10.5% ในปี2019ค่ะแต่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่ต่างกันไปทางวิจัยกรุงศรีเนี่ยมีการคาดการณ์นะคะว่าอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามจะเป็นผู้นำในการเป็นจุดหมายปลายทางของ FDI ในปี2021นะคะแรงหนุนมาจาก3ปัจจัยนะคะอย่างแรกคือความคืบหน้าอย่างมากในการปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะโดยอินโดนีเซียเนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายการสร้างงานหรือประมวลกฎหมายที่เรียกว่าOmnibus Law นะคะซึ่งผ่อนปลนกฎหมายแรงงานอย่างมากแล้วก็มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเรื่องของกฎหมายการสร้างงานให้คุณผู้ฟังไปย้อนฟังได้เพราะเราเคยเจาะลึกในเรื่องนี้มาแล้วเป็นกฎหมายที่น่าสนใจแล้วก็รายละเอียดเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆคนที่จะไปลงทุนในอินโดนีเซียนะคะส่วนเวียดนามค่ะเขาก็จะมีการเร่งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะเวียดนามก็ประสบความสำเร็จในการสกัดการแพร่ระบาดของโควิด19ขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนกลับมาเร็วขึ้นแล้วก็สุดท้ายค่ะเสถียรภาพทางการเมืองในเวียดนามจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะอันนี้คือ2ประเทศดาวเด่นนะคะที่จะมีเงินทุน FDI หลั่งไหลเข้ามาและเขามีจุดเด่นหลายอย่างเลยโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ด้วยถึงแม้ว่าจะเจอการระบาดของโควิด19เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียค่ะส่วนประเทศกัมพูชานะคะก็มีแรงหนุนเหมือนกันเรื่องของ FTA ที่เขาทำกับเกาหลีใต้เนี่ยจะกระจายแหล่ง FDI ได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งกัมพูชาเขาจะลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับเกาหลีใต้ในกลางปีนี้จะช่วยกระจายแหล่งที่มาของกระแส FDI แล้วก็การส่งออกด้วยนะคะกัมพูชาและก็เกาหลีใต้ได้สรุปการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกัมพูชาเกาหลีใต้นะคะวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีกำหนดที่จะลงนามในกลางปีนี้ภายใต้ข้อตกลงกัมพูชาจะต้องปรับลดอัตราภาษีนำเข้าประมาณ 93.8% ของรายการสินค้าทั้งหมดนะคะในขณะที่เกาหลีใต้ก็จะต้องลดอัตราภาษีให้เหลือ 0% สำหรับรายการสินค้า 95.6% ของรายการสินค้าทั้งหมดนะคะในภาพรวมกัมพูชาค่ะสามารถจัดการกับการระบาดของโควิด-19 ได้ดีถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็ต้องหยุดชะงักจากการประกาศเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าจากทางสหภาพ
พยุโรปนะคะแต่ว่าข้อตกลงกับเกาหลีใต้เนี่ยก็จะเป็นข้อตกลงแบบทวิภาคีฉบับที่2ของกัมพูชาหลังจากที่เขาทำ FTA กับจีนไปแล้วนะคะของจีนเนี่ยเขาลงนามไปในเดือนตุลาคมปี2020ข้อตกลงการค้านี้จะให้สิทธิประโยชน์มากกว่าข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนเกาหลีนะคะตัวอย่างก็คือกัมพูชาเนี่ยจะได้รับลดภาษีประมาณ 95.6% ของรายการสินค้าทั้งหมดเทียบกับ 90% นะคะภายใต้ข้อตกลงที่เขาทำกับเกาหลีใต้นะคะอันนี้คือสิ่งที่จะได้เป็นประโยชน์ซึ่งการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีเนี่ยจะช่วยให้กัมพูชาขยายตลาดส่งออกแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกซึ่งวิจัยกรุงศรีเนี่ยคาดว่าข้อตกลงนี้จะเพิ่มโอกาสการส่งออกให้กับสินค้ากัมพูชาหลายประเภทรวมทั้งเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ผลไม้นะคะรวมทั้งจะส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมอื่นของเกาหลีใต้นอกเหนือจากเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์จากความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นภายใต้ข้อตกลง FTA ด้วยนะคะจะลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของตลาดในระยะยาวด้วยค่ะอันนี้ก็คือจุดเด่นของกัมพูชาที่จะสามารถดึงเงินทุน FDI เข้ามาในประเทศได้ก็คือเรื่องของการทำ FTA ระหว่างกัมพูชาและก็เกาหลีใต้นั่นเองค่ะมาดูที่สปป.ลาวกันบ้างนะคะสปป.ลาวก็เจอปัญหาท้าทายจากปัจจัยภายนอกค่ะดูตัวเลขนิดนึงก่อนนะคะสปป.ลาวตั้งเป้าจะเติบโตในช่วงปี 2021-2025 ไว้ที่ 4% เสถียรภาพภายนอกยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญค่ะสปป.ลาวนะคะก็ได้ประกาศการเติบโตไว้ที่ 4% ภายใต้แผนเศรษฐกิจและสังคม5ปีก็คือปี 2021-2025 จากการประกาศของนายกรัฐมนตรีทองลุนศรีสุริศนะคะในการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่11ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมารวมทั้งยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มเงินทุนสำรองระหว่างประเทศให้รองรับการนำเข้าได้3เดือนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะก็คาดว่าลาวนั้นจะบรรลุเป้าหมายการเติบโต 4% ต่อปีได้แต่ต่ำกว่าการเติบโตเฉลี่ยในระยะยาวที่ 6.9% อันนี้สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตที่ช้าลงนะคะถึงแม้ว่าลาวเนี่ยจะรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เพียง50รายซึ่งน้อยที่สุดในอาเซียนแล้วนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องพึ่งพาอุปสงค์จากภายนอกอย่างมากรวมถึงการส่งออกด้วยนะคะแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเนี่ยมีสัดส่วน 40% ของการจ้างงานทั้งหมดลาวก็กระทบเต็มๆเหมือนกันนะคะส่วนในปี2021นี้ค่ะวิจัยกรุงศรีเนี่ยคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นบวกแต่ว่าต่ำกว่า 5.6% ที่ IMF คาดไว้เป็นผลจากแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังไม่สดใสแล้วก็อุปสงค์ภายในที่ยังอ่อนแอนะคะไทยเราซึ่งก็เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดด้วยแต่ยังไงก็ตามค่ะลาวเนี่ยจะยังคงดึงดูดการลงทุนจากจีนซึ่งเป็นแหล่ง FDI ที่ใหญ่ที่สุดโดยมีสัดส่วน1ใน3ของ FDI ที่ไหลเข้าทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรัฐบาลลาวก็มีเป้าหมายที่จะเร่งยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายในปี2525ด้วยนอกจากนี้นะคะเสถียรภาพภายนอกเนี่ยยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับสปป.ลาวค่ะรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ต่ำจะทำให้การขาดดุลแฝดนะคะเกิดการขาดดุลแฝดหรือว่าเป็นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลการคลังขาดดุลมากขึ้นอีกส่วนเงินสำรองต่างประเทศก็มีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในระดับต่ำวิจัยกรุงศรีออกมาคาดว่าเงินกีบลาวจะอ่อนตัวลงอีกแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของหนี้เพราะว่าหนี้สาธารณะแล้วก็หนี้ต่างประเทศเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะนี่คือสิ่งที่ท้าทายสำหรับสปป.ลาวในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาด้วยนะคะนี่คือสถานการณ์ของสปป.ลาวเรื่องของการลงทุนค่ะมาดูที่เมียนมากันบ้างนะคะก็จับตากันอย่างมากเลยโดยเฉพาะการค้าการลงทุนภายใต้ภาวะฉุกเฉิน1ปีนี้นะคะแต่ว่ามีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองทัพเมียนมาหรือว่าตมดอนนะคะประกาศภาวะฉุกเฉิน1ปีหลังจากยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนนะคะนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่มีนางอองซานซูจีเป็นผู้นำพรรคแล้วก็เป็นผู้นำประเทศโดยพฤตินัยโดยมีการ
เปลี่ยนถ่ายอำนาจไปสู่พลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพค่ะก็นับตั้งแต่เมียนมาเปิดเศรษฐกิจในปี2021นะคะเศรษฐกิจจากภายนอกมีส่วนสนับสนุน GDP มากขึ้นจากการวิเคราะห์ของวิจัยกรุงศรีเนี่ยพบว่าการรัฐประหารส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมียนมาทันทีในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นที่ลดลงแล้วก็การไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI เนี่ยแหละค่ะชะงักไปชั่วคราวนะคะเพราะว่าเขากังวลต่อเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองในช่วงที่มีปัญหาทางการเมืองอย่างหนักในปี2018ด้วยประเด็นโรฮิงญาแล้วก็การไหลเข้าสุทธิของ FDI มายังเมียนมาเนี่ยลดลงเหลือ 1.7% ของ GDP จาก 5.8% ในปีก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่2มีความเสี่ยงอีกค่ะเสี่ยงที่พันธมิตรด้านการพัฒนาจากฝั่งตะวันตกแล้วก็พันธมิตรระหว่างประเทศจะระงับความช่วยเหลือทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินด้วยซึ่งเมียนมาอาจจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจจากฝั่งตะวันตกซึ่งตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะสหรัฐค่ะเมื่อเร็วๆนี้ก็ใช้มาตรการคว่ำบาตรกับผู้นำทางทหารของเมียนมาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะประเด็นที่3คือกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศที่เปราะบางแล้วก็ฉุดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็สุดท้ายค่ะส่งผลให้การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและก็สถาบันชะงักหรือว่าหยุดชั่วคราวในระยะสั้นถึงแม้จะได้รับการรับรองจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าจะเดินหน้าโครงการที่ริเริ่มภายใต้รัฐบาลชุดก่อนก็ตามนะคะแต่ว่าที่ต่างจากประเทศอื่นเนี่ยปรากฏว่าบทบาทของจีนในเมียนมาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นที่น่าสังเกตว่าจีนยังคงสัดส่วนการไหลเข้าของ FDI ไปยังเมียนมาถึง1ใน4ก่อนหน้าหลังจากการเปิดเศรษฐกิจนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างประเทศนอกจากนี้โครงการขนาดใหญ่ที่มีอยู่หลายโครงการแล้วก็การเยือนล่าสุดของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนในหวังอี้เนี่ยก็อยู่ในสถานะที่จะสนับสนุนเมียนมาหากถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเมืองจากชาติตะวันตกนะคะอันนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าข่าวดีของเขายังมีอยู่ว่าจีนไม่ได้ชะงักการลงทุนและเงินลงทุน FDI จากจีนยังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะยังคงต้องจับตากันต่อไปนะคะเพราะว่าเรื่องของการคว่ำบาตรยังไม่สิ้นสุดนะคะตรงนี้ต้องดูอีกหลายๆประเทศในหลายๆภูมิภาคว่าจะมีมาตรการหรือว่าจะมีท่าทีต่อเมียนมาอย่างไรบ้างค่ะมาที่ประเทศดาวเด่นกันบ้างนะคะเวียดนามค่ะโอก็เด่นในเรื่องของการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาตินะคะมาตั้งแต่นานแล้วแล้วก็ในช่วงโควิดนี้ก็ยังสามารถดึงดูดได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเขามีการปฏิรูปแล้วก็แปรรูปอย่างต่อเนื่องค่ะเวียดนามตั้งเป้าการเติบโตของ GDP ไว้ที่ 6.5% ถึง 7% ต่อปีในช่วงปี 2021 ถึง 2025 ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการปฏิรูปแล้วก็การแปรรูปอย่างต่อเนื่องนะคะสภาแห่งชาติของเวียดนามเพิ่งจะอนุมัติแผนเศรษฐกิจและสังคม5ปีในช่วงปี2021ถึง2025รัฐบาลก็ตั้งเป้าการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 6.5 ถึง 7% นะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงในภาวะแบบนี้นะคะเขาก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพ FDI ในอุตสาหกรรมไฮเทคแทนที่จะเป็นปริมาณในภาคที่ใช้แรงงานสูงซึ่งไม่ใช่นโยบายใหม่แต่ที่น่าจับตานะคะเวียดนามยังคงเดินหน้ากลยุทธ์ทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้วก็นโยบาย Make in Vietnam ด้วยซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี2019นะคะจากจำนวนผู้ประกอบการด้านการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงในเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.7% ของวิสาหกิจทั้งหมดในปี2010เป็น 29.6% ในปี2018อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรศัพท์ยังเป็นผู้มีบทบาทหลักในการส่งออกของประเทศเวียดนามเนี่ยยังเร่งผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจการปฏิรูปการลงทุนและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตั้งแต่การเกษตรแปรรูปไปจนถึงภาคเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตในอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นทางวิจัยกรุงศรีเนี่ยมีมุมมองในเชิงบวกว่าเวียดนามจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมไฮเทคได้มากขึ้นก็จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของการส่งออกนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากอย่างแรกการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศอย่างที่สองความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่มากขึ้นด้วยข้อตกลง FTA ใหม่หลายฉบับซึ่งนำโดย CPTPP ค่ะแล้วก็มีอีกหลายอย่างด้วย RCEP ด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของ GDP ต่อปี 6.5% ถึง 7% ของประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าแล้วก็สอดคล้องกับการเติบโตโดยเฉลี่ย 6.6% ต่อปีนับตั้งแต่เปิดเศรษฐกิจในปี1986นะคะนี่ก็เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับประเทศเวียดนามค่ะ
มาที่อินโดนีเซียนะคะที่อินโดนีเซียก็มีเงินลงทุนหลั่งไหลเข้ามาไม่แพ้กันอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะคะยังเป็นรองจากเวียดนามนิดเดียวนะคะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาฟื้นตัวไวฟื้นตัวจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนนะคะ GDP ปี2020ของอินโดนีเซียลดลง 2.1% แต่ว่าการฟื้นตัวจะต่อเนื่องจากนโยบายสนับสนุนและก็ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนค่ะ GDP ของอินโดนีเซียไตรมาส4ปี2020หดตัวมาอยู่ที่ 2.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะแล้วก็การส่งออกและการลงทุนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยค่ะแล้วก็สำหรับ GDP ทั้งปี2020เนี่ยลดลง 2.1% ใกล้ระดับต่ำสุดของการคาดการณ์ของรัฐบาลที่ 1.7% ถึง 2.2% นะคะในปี2021นี้ทางวิจัยกรุงศรีเขาคาดว่าการบริโภคภาคครัวเรือนซึ่งเป็นตัวเลขขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในสัดส่วน 57% ของ GDP จะปรับตัวดีขึ้นในอินโดนีเซียแต่ยังคงอ่อนแอเพราะว่าจำนวนผู้ติดโควิด-19 เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.2 ล้านรายแต่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2021เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ 4.5% ถึง 5.5% โดยได้รับแรงหนุนจากนโยบายการคลังแล้วก็นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มเติมรัฐบาลก็วางแผนที่จะขยายการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นนะคะ 6.66% เป็น619 ล้านรูเปียนะคะในปี2021นี้จากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 372.3 ล้านรูเปียในปลายปี2020ค่ะซึ่งจะรวมถึงการลดหย่อนภาษีการแจกเงินสดการฉีดวัคซีนฟรีนะคะนอกจากนี้ธนาคารกลางของอินโดนีเซียค่ะสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยตรงได้ถึง 25% ของหนี้ภาครัฐภายใต้โครงการเขามีโครงการชื่อว่าแบ่งเบาภาระนะคะไปจนถึงปี2022วิจัยกรุงศรีเนี่ยเขามีมุมมองว่าBI นะคะหรือว่าธนาคารกลางของอินโดนีเซียเนี่ยยังมีขีดความสามารถที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.50% ในครึ่งปีแรกเพื่อสนับสนุนการเติบโตเพราะว่าเงินเฟ้อยังไม่สูงแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นซึ่งคาดว่าจะเกินดุลในปี2020เป็นการเกินดุลครั้งแรกในรอบทศวรรษเลยนะคะนอกจากนี้อินโดนีเซียได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนในช่วงกลางเดือนมกราคมเขาฉีดให้กับประชาชนประมาณ 800,000 คนค่ะอันนี้เนี่ยช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและก็นักลงทุนด้วยแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในไม่ช้านะคะตอนนี้ปัจจัยด้านสาธารณสุขเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะต่อเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศต่างๆด้วยนะคะไม่เฉพาะอาเซียนทั่วโลกเลยนะคะอินโดนีเซียก็ถือเป็นประเทศหนึ่งที่เขามีมาตรการตรงนี้ดำเนินการเรื่องวัคซีนได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเขามีความได้เปรียบในการที่จะดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะปิดท้ายที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์ก็อาจจะฟื้นตัวช้าหน่อยนะคะการกระตุ้นเนี่ยเขาทำได้จำกัดค่ะการเติบโตของฟิลิปปินส์ในปี2020นะคะเขาถือว่าแย่ที่สุดในอาเซียนค่ะมีการฟื้นตัวช้าลงจากอุปสงค์ที่อ่อนแอแล้วก็แรงกระตุ้นที่ทำได้จำกัดนะคะ GDP ของฟิลิปปินส์ไตรมาส4ปี2020ลดลงมาอยู่ที่ 8.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็ลดลง 9.5% สำหรับทั้งปี2020เป็นการหดตัวมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเศรษฐกิจถูกฉุดโดยอุปสงค์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพราะว่าการเบิกจ่ายของรัฐบาลเนี่ยมีความล่าช้าด้วยวิจัยกรุงศรีคาดว่าการบริโภคภาคครัวเรือนของอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นั้นจะดีขึ้นแต่ยังคงอ่อนแอถึงแม้จะมีปัจจัยสนับสนุนซึ่งรวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดการเคลื่อนไหวการส่งเงินกับประเทศดีขึ้นแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เสนอชุด3วงเงินนะคะประมาณ 20,000 ล้านเปโซนะคะหรือประมาณ 2.4% ของ GDP การขยายตัวการบริโภคจะถูกจำกัดด้วยอัตราการว่างงานที่สูงถึง 8.7% ซึ่งสูงกว่าในช่วงวิกฤตการเงินโลกในปี2008แล้วก็จุดยืนทางการคลังแบบอนุรักษ์นิยมด้วยภาคธุรกิจมาดูภาคธุรกิจนะคะก็จะมีการฟื้นตัวในระดับปานกลางค่ะเนื่องจากการเบิกจ่ายเงินของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้าและการสนับสนุนจากรัฐบาลที่น้อยมากนะคะอยู่แค่ประมาณ 0.2% ของ GDP เองนะคะเขามีกฎหมายภายใต้ร่างกฎหมาย Create นะคะซึ่งรวมถึงการลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เป็น 20% สำหรับธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ 25% สำหรับบริษัทขนาดใหญ่นะคะขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้น
พิ่มสูงขึ้นนะคะนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2019จาก 4.2% ในเดือนมกราคมปี64ซึ่งแตะเป้าหมายของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ค่ะที่ประมาณ 3-1% ซึ่งจะจำกัดขีดความสามารถในการผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าอุปสงค์ในประเทศเนี่ยยังคงอ่อนแอนะคะแล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวธนาคารกลางของเขาเนี่ยอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในครึ่งแรกของปีก็ได้เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะซึ่งจากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอแล้วก็การสนับสนุนด้านการคลังแล้วก็นโยบายการเงินที่จำกัดวิจัยกรุงศรีคาดว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เนี่ยจะเติบโตช้ากว่าเป้าหมายอย่างเป็นทางการที่6.5-7.5% ในปี2021นะคะนี่คือสถานการณ์ในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็ยังถือว่าเติบโตยังช้าอยู่แล้วก็ฟื้นตัวช้าอยู่จากหลายๆปัจจัยด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะทางด้านการลงทุนจากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ของประเทศต่างๆในอาเซียนค่ะเวียดนามอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีจุดดึงดูดที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ไทยเราก็จะต้องมีการ เร่งสปีดในหลายส่วนด้วยการที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะคุณฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณฟังไปสนทนากันเรื่องของอนาคตร้านอาหารในประเทศอาเซียนหรือว่าใครที่กำลังมองหาจะไปเปิดธุรกิจร้านอาหารในประเทศอาเซียนเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะคะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยคนอาเซียนเนี่ยคนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยชอบอาหารอาเซียนมากน้อยขนาดไหนพฤติกรรมผู้บริโภคกำลังซื้อเป็นอย่างไรเราจะไปเจาะลึกข้อมูลเรื่องนี้กันนะคะกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวรรณกุลมงคลค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิวรรณคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องเรียนถามคุณธนิวรรณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไทยในประเทศอาเซียนของเรานะคะแต่ละประเทศก็มีความโดดเด่นในเรื่องอาหารที่แตกต่างกันไปสำหรับอาหารไทยของเราในอาเซียนค่ะคุณธนิวรรณถ้าพูดถึงเรื่องรสชาติหรือว่าความโดดเด่นเอาของเราก่อนที่จะไม่เหมือนใครในอาเซียนเนี่ยมันคือคุณสมบัติอะไรบ้างของอาหารไทยคะอาหารไทยมีความหลากหลายเป็นหลักนะคะค่ะค่ะเคยมีการบันทึก Guinness World Record เนี่ยเฉพาะจังหวัดสมุยนะคะจังหวัดเดียวก็ยังมีความหลากหลายอยู่ถึง 5,000-6,000 ชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่ประเทศไทยแล้วเรามีอาหารเหนืออาหารใต้อาหารกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่านี่คือความหลากหลายของชนิดอย่างหนึ่งนะคะที่มีจำนวนเรียกว่าความหลากหลายดีกว่านะคะรสชาติแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เรามีคือเรามีความเป็นสมุนไพรด้วยนะคะแล้วตัวสมุนไพรเองเนี่ยก็คิดว่าในประเทศใกล้ๆกันเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับอาหารไทยด้วยค่ะพวกสมุนไพรต่างๆที่เอามาประกอบอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราเหมือนกันใช่ค่ะค่ะแล้วก็ความหลากหลายด้วยนะคะถ้าพูดถึงคนในอาเซียนค่ะตอนนี้ถ้าเป็นภาพรวมเลยค่ะคุณธนิวรรณคะอาหารจานเด็ดของเราที่ขึ้นชื่อเอาเฉพาะในอาเซียนก่อนนะคะที่คนอาเซียนเนี่ยชอบเรื่องคิดว่าตัวอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะการที่บอกว่าฝรั่งทั่วโลกรู้จักต้มยำกุ้งก็ใช่นะคะตัวผัดไทยตัวส้มตำอะไรเงี้ยนะคะคือท่านเองก็ได้มีโอกาสไปในอาเซียนอย่างกัมพูชาแล้วก็เวียดนามลาวอะไรเงี้ยนะคะประมาณ3ประเทศเนี่ยดูแล้วเนี่ยอาหารการกินก็ไม่ได้ต่างไปจากเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าต่างก็มีเอกลักษณ์ที่รสชาติของตัวเองอะค่ะเหมือนเราพูดว่าเรากินส้มตำนะคะเราคิดว่าเราไปลาวเนี่ยเราจะได้กินส้มตำเป็นหลักอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ที่ไปเห็นเนี่ยมันจะเป็นพวกอย่างเหมือนบางคนเนี่ยเขาอย่างประเทศลาวเนี่ยนะคะเขาก็มีข้าวเหนียวเป็นหลักเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีหมูทอดมีอะไรก็มีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบักส้มตำอะไรเงี้ยก็มีความใกล้เคียงกันก็ในเรื่องอาหารเนี่ยคิดว่ามีใกล้เคียงกันมากแล้วอย่างนึงใน3ประเทศเนี่ยนะคะผู้คนก็เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะก็จะทั้งดูอะไรนะคะเสพสื่อสารมวลชนจากไทยนะคะแล้วก็การติดต่อไปมาการเดินทางที่มาบ้านเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขา
ก็จะคุ้นมาบ้านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตัวอาหารการกินเนี่ยคิดว่ามันต่างกันเลยอะค่ะค่ะแต่เท่าที่อ้อมก็เคยชิมมาแล้วก็เห็นหน้าตาของอาหารนะคุณธนิวรรณสัมผัสได้ถึงความพิถีพิถันของอาหารไทยซึ่งตรงเนี้ยมีจุดเด่นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงนะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่หน้าตาอาหารที่ออกมาแล้วนะอย่างกรณีแหนมเนืองอย่างเงี้ยถ้าแหนมเนืองบ้านเราเนี่ยโอ้โหจะเครื่องเคียงอะไรเยอะมากแต่ถ้าเป็นแหนมเนืองของเวียดนามเนี่ยเขาจะห่อพันมาให้แป้งนี่ยังต้องละลายในปากเลยอันนี้ความพิถีพิถันของเราเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างนึงในอาเซียนเลยมั้ยคะใช่ใช่แล้วตัวอย่างเฝอเนี่ยโอ้ที่บ้านเขานี่ไปกินแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะก็มีเนื้อตัวเนื้อเนี่ยหั่นเหมือนเนื้อตัวอะไรเนี่ยเฝอเนื้อเนี่ยใช่ไหมคะตัวเส้นไปเตี๋ยวตัวผักตัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะถึงแม้ว่าอาหารของไทยหลายอย่างจะมีรสชาติแล้วก็มีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันกับในอาเซียนอย่างที่คุณธนิวรรณบอกส้มตำเนี่ยนะคะเครื่องปรุงต่างๆคุณธนิวรรณของเราเนี่ยถือว่าเด็ดกว่าเพื่อนบ้านตรงไหนไหมคะอย่างสมุนไพรที่เอามาปรุงกลิ่นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นนะที่ฉันไปเห็นอย่างพริกกระเทียมแล้วก็พริกหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนเราไปเห็นที่บ้านเขาเนี่ยเราก็ว่าเอ๊ะของบ้านเราเนี่ยดูรสชาติจะแบบไม่รู้ว่านี่เป็นเพราะว่าความต่างของดินฟ้าอากาศหรือว่าอะไรนะคะน้ำหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะคะเขาก็มีคล้ายๆเราอะค่ะมีอย่างที่บอกว่าสมุนไพรพวกนี้มีเหมือนกันแต่พอเวลาเราเอามาปรุงแล้วเนี่ยมันช่างกลมกล่อมนะคะหรือแต่ว่าเราไปเห็นแล้วอย่างอาหารพม่าเนี่ยที่เห็นเนี่ยตัวเองก็กินไม่ค่อยลงนะเพราะมันก็ดูเกะๆขะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเหมือนแกงหรือต้มอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทางอีสานเรามีพวกต้มพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะก็แต่พอไปเห็นของเขาแล้วมันก็ประหลาดดีนะคะรสชาติก็ค่ะอย่างที่บอกว่าความพิถีพิถันของเรานี่ก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็อย่างผักบางชนิดนะคุณธนิวรรณถ้าปลูกในบ้านเราหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ารสชาติถ้าไปอยู่ในอย่างในเวียดนามเนี่ยโอ้โหอย่างสมมติอ้อมเคยไปกินโหระพานะรสชาติไม่เหมือนบ้านเราเลยอะแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันเด็ดใช่ค่ะใช่ใช่เนาะรสชาติมันดูเหมือนจืดๆไหมคะมันไม่สำหรับอ้อมมันออกรสชาติขาวๆบอกไม่ถูกก็เลยใช่ค่ะใช่แต่หน้าตาเหมือนกันเลยเคยไปกินผัดกะเพราที่พม่านะคะอ๋อมีด้วยเออก็แปลกๆนะคะค่ะก็เออก็ไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งไปกินอเมริกันเบรคฟาสต์เนี่ยดูหน้าตาเหมือนจะง่ายเนาะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยทอดไข่ใช่ไหมไข่ดาวไอไส้กรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ของที่นำเข้าจากบ้านเราเนี่ยหน้าตารสชาติเขาก็แปลกๆเนาะใช่รสชาติจะไม่เหมือนอะไรเงี้ยใช่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยที่เขารับสมัครเนี่ยต้องเป็นคนที่เคยทำงานในร้านอาหารประเทศไทยที่ซ้ำไปนะก็ยังทำออกมารสชาติประหลาดๆเลยเราเองก็บอกว่าเอ๊ะมันคือเลือกกินที่ดูง่ายแล้วนะคะเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์เนี่ยแต่ก็ยังรสชาติไม่กินเนี่ยค่ะไม่หน้าตาไม่ดีค่ะค่ะอย่างคุณธนิวรรณในฐานะนายกสมาคมภัตตาคารไทยเราไปหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยถ้าพูดถึงอาหารไทยกับพฤติกรรมผู้บริโภคของคนในอาเซียนแล้วก็กำลังซื้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงอาหารไทยอย่างในพม่าในเวียดนามในสปป.ลาวในอินโดในฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยค่ะคือเคยมีคนในตรงล่าสุดเนี่ยในพม่าเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยที่ไปอ่ะนะเขาก็อยากมาได้อยากให้ส่งคนมาเรียนนะคะเพื่อจะไปเปิดเขาบอกว่าในพฤติกรรมในอย่างเช่นในเหมือนสีลมในบ้านเรานะคะตึกที่เป็นออฟฟิศอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะว่ามีการสั่งอาหารเป็นกล่องอะไรเงี้ยส่งตามตึกเขาก็อยากได้อาหารไทยนะคะอย่างที่บอกข้าวผัดกะเพราข้าวผัดอะไรเงี้ยนะที่เป็นก็รู้ว่าชอบอาหารไทยที่จะไปส่งได้เนี่ยก็ส่งมื้อกลางวันอะไรเงี้ยเขาก็อยากมาเรียนเนี่ยนะคะแต่ว่าพอเราบอกเออทำไมคุณไม่เอาเชฟเราหรือว่าเอากุ๊กเราส่งไปบ้านเขาเออค่าใช้จ่ายมันต่างกันมากนะคือสมมติว่า
15,000บ้านเราเนี่ยได้เป็นผู้ช่วยแม่ครัวอะไรเงี้ยนะคะไปที่นู่นเนี่ยคือเชฟใหญ่เลยนะคะที่หมื่นกว่าบาทเองหมื่นเลยต้นๆด้วยซ้ำไปผู้จัดการร้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่างของค่าแรงของเขาอ่ะเคยสมัยก่อนเคยได้ยินขนาดที่ว่าพนักงานเสิร์ฟเราอ่ะเงินเดือน9สมัยก่อนที่มันจะปรับค่าแรง 9,000 ถึง 12,000 เนี่ยเป็นเงินเดือนปริญญาตรีของบ้านเขาเลยนะ อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนค่าแรงของเขากับเราก็ต่างกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราไปเห็นพฤติกรรมเหมือนน่าลงทุนเหรอเพราะว่าเขาก็สนใจอาหารบ้านเรานะอยากชอบอาหารไทยอยากได้อะไรเงี้ยแล้วถามว่าพอเราจะไปเปิดเนี่ยมันก็ค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยมันถูกมากนะคะสมมติว่าในพม่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะชอบอาหารไทยแต่ว่ากำลังซื้อเขาคนที่มีกำลังซื้ออาหารไทยจะค่อนข้างน้อยหรือเปล่าคะหมายถึงอย่างนี้ป่ะคุณธนิวันใช่ๆคือเขายังพฤติกรรมค่ารายได้เนี่ยคือแต่ว่าเขาก็จะมีกลุ่มคนชั้นสูงนะที่มีเงินอย่างเงี้ยอย่างไปกินไปที่ในพม่าอยู่มื้อนึงอ่ะที่เหมือนสมาคมร้านอาหารพม่าเขาเลี้ยงเราอะไรเงี้ยนะคะนึกไม่ออกเลยว่ามันคือมันเป็นร้านอาหารไทยอะค่ะเหมือนภัตตาคารดีๆเลยอะมีห้องจัดเลี้ยงมีอะไรก็มีอาหารทุกอย่างมีปอกเลี้ยงมีอะไรเหมือนเราเดะเลยนะค่ะโอ้เรานึกไม่ออกเลยว่านี่เป็นนี่อยู่ในพม่ามันก็คือเรียนแบบคือตอนนี้พฤติกรรมของคนพม่าหรือของคนแถวๆที่มาลงทุนเนี่ยพวกเนี้ยนะหรือแม้ก็ต้องไปเวียดนามเนี่ยพวกนี้เขาเข้ามาในกรุงเทพบ้านเราเนี่ยมาอยู่ในศูนย์การค้ามาช้อปปิ้งอย่างเวียดนามนี่ยังช้อปปิ้งพ่อครัวแม่ครัวไปยังได้ราคานะคะเขาพูดจริงๆแต่ว่าเพราะนั้นเขาเข้ามาเนี่ยเขามาดูเลยว่าเขาชอบแบบไหนมาเรียนแบบพฤติกรรมมาอะไรไปเนี่ยแล้วเขาก็เอาไปเปิดไปเปิดเองเหรอคะไปเปิดเองใช่คืออย่างที่พม่าเนี่ยจำไม่ได้นะชื่ออะไรเข้าไปแล้วคือหน้าตาเป็นสวนอาหารเป็นภัตตาคารบ้านเราเลยนะคะแต่ว่าเชฟนี่ก็เป็นคนพม่านั่นแหละแต่ว่ามาเรียนในบ้านเรามาเรียนไปค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยเขาไม่จ้างเราเขาไม่จ้างคนไทยไปค่ะเพราะคนไทยไปเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะมีรายได้พอแบบเหมือนไปต่างประเทศอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คาดหวังว่าเงินเดือนอยู่ในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เงินเดือนเชฟผู้ช่วยเชฟเนี่ยก็15,000ขึ้นใช่ไหมคะอันนี้หมายถึงเมืองใหญ่นะคะตอนนี้พอต้องจากครอบครัวจากบ้านจากประเทศไทยไปเนี่ยก็ต้องหวังว่าจะมี20,000ขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันค่าใช้จ่ายค่าแรงมันสูงเกินไปไหนจะค่าที่พักค่าอะไรอีกเนาะที่เขาจะต้องรับผิดชอบใช่ใช่ไปดูแล้วเนี่ยในอาเซียนเราเนี่ยมีเวียดนามพอดีไปเจอนักลงทุนเนี่ยซึ่งเขามี5ร้านเขาเรียนรู้พฤติกรรมบ้านเราไปหมดนะไปเปิดแบบฟรายไดนิ่ง1ร้านไปเปิดส้มตำที่ไปเห็นแล้วนี่ตกใจมากคือเขาตำส้มตำเหมือนเรามากเลยนะคะแล้วก็ทอดปลาดุกฟูสวยกว่าร้านอาหารในเมืองไทยโอ้ยเป็นลมขนาดเขาไม่ขนาดความพิถีพิถันของเขาน้อยมากเนาะเพราะเขาอยู่กับความเร่งรีบไงเนาะเขาก็ปรับตัวได้ดีใช่แต่พอดีเขาบอกว่าในธุรกิจของเจ้าของตรงเนี้ยก็มีร้านซีฟู้ดร้านหนึ่งไฟไดนิ่งร้านหนึ่งต้มตำร้านหนึ่งนะคือเขาแต่เขาใช้ครัวกลางเลยนะคะมีครัวกลางบริหารโดยเชฟไทยอะไรเงี้ยที่เขาจ้างไปเงี้ยซึ่งเขาก็มาซื้อตัวไปจากร้านที่เขาชอบเลยค่ะในแถวๆไหนที่เอาตัวไปเพราะนั้นเราถึงบอกว่าโอ้โหพอถึงแบบนี้เนี่ยแล้วนักธุรกิจอย่างธุรกิจเวียดนามเนี่ยเวลาเขาเอาต้นแบบไปจากเมืองไทยเนี่ยพอเสร็จแล้วการขยายธุรกิจของเขาเนื่องจากเขาเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยมีจำนวนหนึ่งเนี่ยที่สามารถลี้ภัยไปอยู่ในหรือว่าไปอเมริกาหรือไปหลายๆประเทศนะเวลาเขาไปเปิดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นร้านอาหารเวียดนามนะแต่เขาขึ้นป้ายไทยฟู้ดไทยเรสลองแต่เขาสามารถทำได้เหมือนเด๊ะเลยนะเหมือนรสชาติเราเลยอ่ะการขยายตัวไปประมาณนั้นเลยนะแล้วเราก็บอกว่าอ๋อก็ดีนะไม่เป็นไรหรอก
เขาก็สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบจากประเทศไทยได้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าแรกๆแต่ใช่แล้ววันนั้นเนี่ยที่ตัวเองไปเนี่ยเนื่องจากเขารู้จักเขาที่เป็นอันนี้เวียดนามเนี่ยนะฮะวันที่เขารู้ว่านายกสมาคมวัฒนการไทยไปเนี่ยเขาก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นไทยแล้วก็รู้ว่ามันของรสชาติมันเด๊ะเลยนะอันนี้คืออย่างที่เราบอกว่าเอ๊ะเรากินเรารู้นี่ใช่ไหมถ้าว่ามะนาวไทยหรือว่าหอมไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยกะเพราไทยรสชาติมันต้องมารู้ภายหลังเขาบอกว่าเอาถ้าไม่ใช่วันที่เราไปกินหรือว่าเขารู้ว่ามีสถานทูตไทยหรืออะไรมานะเขาจะใช้วัตถุดิบบ้านเขาแสดงว่าอาหารจานหนึ่งของไทยคืออาหารราคาเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะถ้าเกิดคือเทียบเป็นเงินในบ้านเราอย่างเช่นกะเพราหรือว่าต้มยำกุ้งเนี่ยแพงสุดในอาเซียนถ้าเกิดไปอยู่ในประเทศไหนก็ตามเป็นอาหารไทยประมาณเท่าไหร่คะคุณพิวันคือลองไปเทียบดูว่าเรากินกะเพราบ้านเราเนี่ยข้างร้านข้างออฟฟิศข้างอะไรเนี่ยมันก็มีตั้งแต่50 บาทแต่ถ้าลองไปกินสีลมหรือไปกินอะไรสาทรเนี่ยมันอีกราคาหนึ่งไปอยู่ในเวียดนามไปอยู่ในพวกเนี้ยมันคือราคานั้นนะค่ะเป็นราคาประมาณนั้นอย่างมะพร้าวอ่อนเนี่ยรู้สึกเรากินลูกวันนั้นกินน้ำมะพร้าวเนี่ยก็หลายตังก็หลายสิบก็เกือบร้อยนึงนะที่ไปอยู่ในร้านได้แล้วก็ดีใจนะ ขายจากเอาจากบ้านเราไปใช่ไหมมะพร้าวน้ำหอมหรืออะไรไปอ่ะเออเนาะอยู่บ้านเราลูกไม่กี่บาทอะไรเงี้ยไปอยู่บ้านเขานี่ลูกได้เป็นร้อยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเนี่ยพอเรากลับมาหลังจากนั้นเขาบอกว่าพวกนี้มันเก่งมากเราไม่คิดอย่างนั้นเลยนะมีเพื่อนที่เคยเป็นทูตการค้าด้วยซ้ำไปนะที่อยู่ที่เวียดนามอ่ะแล้วตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็โทรคุยกันเขาก็บอกว่าอ๋อก็วันที่เหมียวไปอ่ะสิแต่ถ้าเป็นวันอื่นๆเนี่ยคนพวกนี้เขาใช้วัตถุดิบบ้านเขาหมดเลยนะคะอ๋อเขาก็ต้องดูลูกค้านะว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าใช่ไอ้เราก็รู้สึกว่าเออมันดีเนาะการขยายตัวของร้านอาหารมาอยู่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแสดงว่าเขาอาจจะต้องดูลูกค้าว่าถ้าเกิดเป็นคนบ้านเขาอย่างกรณีเวียดนามถ้าเป็นคนเวียดนามมากินเองเขาก็อาจจะใช้วัตถุดิบในบ้านเขาได้แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่มาจากไทยเป็นว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบบ้านเขาค่ะแต่ว่าถ้าเขาเป็นลูกค้าล่วงที่เราไปครั้งเดียวเนี่ยเราก็กลับใช่ไหมฮะอย่างทูตการค้าเพื่อนกันเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่ทูตการค้ากระทรวงเขาเรื่องอะไรมาจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยค่ะที่ไปอยู่ที่เวียดนามเขาก็บอกพี่เพื่อนเลยบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้ชาตินิยมมากเลยนะคะเขาจะใช้วัตถุดิบบ้านเขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่างเวลาที่เราพูดว่าเออนะข้าวหอมมะลิไทยเขาก็จริงเขาก็ใช้ข้าวบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราหรอกค่ะนะคะเขาก็อาจจะดูลูกค้าเป็นกรณีไปถ้าคนไทยมาก็ทำรสชาติไทย 100% เลยก็จะมีวัตถุดิบไทยอยู่แต่ถ้าเป็นคนบ้านเขาก็ใช้วัตถุดิบอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโอเค1ชาตินิยม2ต้นทุนแล้วก็เกี่ยวกับรสชาติที่เขาต้องปรับด้วยไหมคะต้องเกี่ยวกับรสชาติที่เขาปรับเกี่ยวกับรสชาติที่เขาต้องปรับให้เข้าปากของคนบ้านเขาด้วยไหมคะใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็สังเกตว่าอาหารที่เป็นบ้านเราไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองที่บ้านตัวเองเนี่ยมีคนเวียดนามนะแต่เขาก็บอกว่ามันเขาไม่ได้กินเนื้ออาหารแบบเนี้ยที่เป็นอาหารชั้นสูงหน้าตาแบบเนี้ยเขาไม่ได้กินหลายๆอาหารนะคะที่มันมาอยู่ในบ้านเราแล้วเราโดนปรับแต่งรสชาติเหมือนถ้าเราเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเคยไปอังกฤษเห็นอะไรนะผัดไทยอะค่ะที่เป็นสตรีทฟู้ดของเขาอะนะห้องแถวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ตกใจนี่เหรอผัดไทยไม่มีมันไม่ได้มีใบกุช่ายมันไม่ได้มีหน้าตาแล้วมันคือผัดเส้นกับซอสมะเขือเทศแต่มันก็เรียกว่าผัดไทยขึ้นป้ายว่าผัดไทยเลยนะ PADESAI เลยเนี่ยมันก็คือเราก็เข้าใจอะว่ามันคือแบรนด์อะไรที่มันและคนคือเคยเหมือนกับว่าเคยกินอาหารเวลาชาวต่างชาติเนี่ยเขากินอาหารรสชาตินี้นะสมมติว่าเขาเคยกินต้มยำกุ้งที่ต่างประเทศเนี่ยเขากินพอมาบ้านเราเนี่ยเขากินรสชาติที่คนไทยกินไม่ได้นะเออรสชาติไม่เหมือนกันเลยแล้วเหมือนตัวเองเนี่ยเคยให้ลูกสาวทำอะไรเขาเรียกนะต้มยำกุ้งนะคะ
ต้มยำยึดกุ้งเนี่ยเป็นฟรีสไตล์แรกๆเมื่อ 3-4 ปีก่อนเราตื่นเต้นกับเทคโนโลยีอาหารไทยเรียกฟรีสไตล์นะคะแล้วก็ทำเหมือนทำต้มยำกุ้งเนี่ยต้มขึ้นทำต้มยำกุ้งสำเร็จรูปเนี่ยแล้วก็ไปดึงน้ำออกนะคะที่เป็นมันให้แห้งอบแห้งแล้วก็ส่งเอาส่งไปลองเทสประเทศต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเราจะส่งไปแล้วคนก็ไปเติมน้ำกินได้เลยเนี่ยอันนี้เทคโนโลยีนี้มันไม่เหมาะกับอาหารไทยแต่เล่าให้ฟังว่าเวลาทำเข้าจริงๆแล้วนำเสนอชาวต่างชาติในงานต่างๆที่งานแสดงสินค้าชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยบ้านเขาไม่ได้กินต้องไปปรับสูตรเป็นอีกอย่างนึงซึ่งตัวเองแทบจะตกใจเลยนะเราอะทำรสชาติคนไทยกินเอาร้านอาหารเพื่อนๆเราเนี่ยมาทำแล้วก็ไปผ่านกระบวนการฟรีสไตล์แต่เวลาส่งเอาไปเทสลูกค้าเนี่ยไม่ผ่านเลยรสชาติอาหารไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะที่โดนทำโดยคนเวียดนามคนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไปลี้ภัยอยู่จนเป็นคนประเภทนั้นไปแล้วเนี่ยแต่หากินในชื่อไทยรีสอร์ทเนี่ยนะคะรสชาติมันเราจะแบบถ้าเป็นคนไทยก็ตายไปเลยอ่ะค่ะใช่ไหมแต่ว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นหรือคนที่ไปกินร้านนั้นๆเนี่ยเขาจะกินอีกรสชาติหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาหารในประเทศไทยเลยซึ่งอันนี้มันนำมาซึ่งคำว่าไทยซีเล็กดิฉันไม่อยากจะคุยโม้เลยนะว่าเคยเป็นคนใช้เอาคำว่าไทยซีเล็กเนี่ยแนะนำกับรัฐมนตรีบุญทรงซึ่งตอนนี้น่าจะอยู่ในคุกกันนะคะว่าไทยซีเล็กเนี่ยมันจะอยู่แต่ในต่างประเทศไม่ได้แต่ถ้าลูกค้าต่างประเทศเนี่ยเขาเข้ามาในไทยเนี่ยเขาควรจะต้องเห็นไทยซีเล็กในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมัยรัฐมนตรีบุญทรงเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นคนทำเลือกร้านอาหารไทยแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้เลือกร้านอาหารที่จะให้ป้ายไทยซีเล็กไปแล้วซึ่งก็ถูกต้องนะคะว่าการที่จะมันเป็นภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่จะส่งเสริมเมื่อก่อนนี้มันเป็นกรมทะเบียนการค้าไงคะก็รับจดทะเบียนอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี้ยก็คือมาพัฒนาร้านอาหารด้วยตอนนี้พัฒนาไอตัวไทยซีเล็กซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นภารกิจว่าทูตพาณิชย์จะเป็นคนไปให้โลโก้หรือไปตรวจร้านอาหารในต่างประเทศนะคะแล้วก็จะให้ป้ายสำหรับร้านอาหารไทยซึ่งใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยรสชาติเหมือนในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะเรียนตกแต่งเป็นไทยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝรั่งถ้าไปกินร้านถ้าประเทศต่างๆเนี่ยมีป้ายไทยซีเล็กมีร้านอาหารที่เป็นไทยซีเล็กเนี่ยรสชาติจะเหมือนในประเทศไทยทำโดยคนไทยแต่ว่าพอฝรั่งมาในเมืองไทยก็จะงงๆไงไม่รู้ว่าไอ้ป้ายเนี้ยมันควรจะมีในประเทศไทยใช่ไหมมีกลายเป็นโลโก้อื่นไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงจากไทยซีเล็กในต่างประเทศมาถึงในประเทศไทยค่ะตอนนี้ไทยซีเล็กก็ยังใช้อยู่หรือเปล่าคะคุณธนิวัฒน์ใช้อยู่ค่ะใช้อยู่ในต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยเป็นภาระงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งปีนึงก็อาจจะเลือกมาจาก 250-300 ร้านที่จะให้ป้ายเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจุดยืนสมมุติว่าเราเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าในมุมมองของสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยค่ะที่คุณธนิวัฒน์เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งหมดเนี่ยจุดยืนของเราควรจะเป็นยังไงควรจะไปเปิดเองเอาคนของเราเข้าไปเป็นเชฟหรือว่าจะเป็นครัวกลางแล้วก็ส่งวัตถุดิบจากบ้านเราไปให้ทางประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนให้เขาไปเปิดร้านเองแล้วก็ใช้ครัวกลางของเราอันไหนจะดีคะในภาวะแบบนี้ค่ะเท่าที่ดิฉันคุยกับพี่ประวิตรจิตนราพงษ์อ่ะนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบ็คแคนยอนนะคะพี่ประวิตรบอกว่าใน 3-4 ประเทศพวกเนี้ยที่พี่ประวิตรส่งไปที่เบอร์บี้จะมีแบ็คแคนยอนเยอะที่สุดนะคะบางประเทศเนี่ยเป็น10สาขาพี่ประวิตรใช้วิธีการขายแฟรนไชส์ค่ะเป็นการขายแฟรนไชส์ลงไปจะมีเฉพาะในกัมพูชามั้งคะที่ไปลงทุนเองคือตัวเองเนี่ยเคยได้ยินเพื่อนหลายร้านนะคะหลายแบรนด์ที่มาชวนกันไปลงที่ลาวที่กัมพูชานะคะก็
ในไม่กี่ปีนะก็ต้องม้วนกลับมาถ้าคนที่แบรนด์ไม่ดังหรือแบรนด์ไม่สตรองในเรื่องแฟรนไชส์เนี่ยนะคะพอไปถึงแล้วเนี่ยการคือเข้าใจไหมว่าการส่งวัตถุดิบไปหรืออะไรไปเนี่ยนะมันค่อนข้างพอถึงเวลาเนี่ยสมมติว่าการจะต้องส่งผักหรือหมูหรือเนื้ออะไรไปเนี่ยพอถึงเวลาเขาเปลี่ยนวัตถุดิบเนี่ยใช่ไหมคะแต่รายได้ของแฟรนไชส์ที่จะต้องส่งข้ามไปคือวัตถุดิบด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมาทะเลาะกันตรงนี้ค่ะค่ะนะคะก็คือขายแฟรนไชส์ให้เขาเอาไปบริหารเองเลยโดยที่เราไม่ต้องร่วมทุนคือขายขาดแต่ว่าก็ดูแลให้เขาเซอร์วิสให้เขาคือแฟรนไชส์เนี่ยมันจะมีการมีระบบมีการควบคุมกันเหมือนแล้วมันก็จะต้องมีแมนนวลมีอะไรหลายอย่างนะที่คุมกันได้นะคะโดยใช้แบรนด์นี้เนี่ยค่ะเหมือนบ้านเราเห็นเยอะแยะมากมายเนี่ย KFC หรืออะไรต่างๆที่เรียกว่าเราซื้อแฟรนไชส์เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องเป๊ะตามแฟรนไชส์นั้นไม่เราก็คือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปรับรสชาติอะไรต้องเป็นรสชาตินี้เลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะแบบนี้จะดีกว่าคือแบรนด์แบบอย่างแบล็คแคนยอนเนี่ยมีทั้งกาแฟมีทั้งอาหารไงคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีทุกอย่างที่สามารถขายไปได้และมีระบบที่คุมกันด้วยค่ะอันนี้คือแฟรนไชส์ที่ไปแล้วเนี่ยคือมีความสมบูรณ์ในตัวเองแต่สมมติว่าดิฉันเป็นเจ้าของแบรนด์ชื่อกล่องทิพย์ที่พม่าเคยจะมาซื้อแบรนด์ดิฉันเนี่ยแล้วเราก็บอกอุ๊ยเราขอคุมทุกอย่างด้วยนะมั้ยถ้าไม่งั้นเนี่ยคำว่ากล่องทิพย์ของเราเนี่ยไปถึงพม่าเขาบอกว่าเขาขอแปะแขวนป้ายชื่อกล่องทิพย์แต่เขาจะแค่ส่งคนมาเรียนอะไรเงี้ยก็บอกก็ไม่ได้นะใช่ไหมเพราะว่าเราก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องการจะขายไปชื่อซึ่งแบบนี้มันมีเยอะแล้วนะคะที่คนที่แบรนด์ไม่ซองค่ะแล้วก็คือปล่อยกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไปถึงเวลาแล้วเนี่ยเราไปเห็นว่าการไปปรับเอาอะไรตรงเนี้ยหรือบางทีเขาเรียนแบบไปเนี่ยซึ่งเราก็เห็นเยอะแยะนะคะว่าบ้านเราเนี่ยในการที่เราไปเห็นร้านอะไรมาเราก็ปรับของเราเองอะไรเงี้ยก็มีเยอะตัวอย่างในบ้านเราที่ไปเอาตัวอย่างก็ไม่ได้น้อยนะแม้กระทั่งเอาอย่างเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรเงี้ยก็มาดูเยอะแยะมากมายมาช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วก็ไปเปิดเองอะไรเงี้ยก็มีมาการมาพูดว่าการจะชวนเราไปร่วมทุนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยคืออาหารไทยเป็นอาหารที่มันมีความซับซ้อนของเครื่องปรุงของอะไรเยอะนะคะเออเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เหมือนทอดเนื้อขนมปังแปะปันก็เป็นไอ้นี่แล้วใช่ไหมคะมันมีความหลากหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าของไม่ใช่คนไทยลิ้นคนที่เกิดมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะลิ้นคนแต่ละชาติเนี่ยการรับรสเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะทนกับน้ำพริกกะปิบ้านเราได้ใช่มั้ยฮะแต่คนอีกหลายๆชาติเนี่ยบางทีเค้าก็ไม่ได้รับรสรับลิ้นนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปปรุงไปทำอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันค่ะอ๋อถ้าพูดถึงภาพรวมตอนนี้จะต้องถ้าเกิดจะไปทำธุรกิจภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารไทยก็น่าจะเป็นระบบขายแฟรนไชส์ต้องเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วก็เราจะต้องยึดมั่นในหลักของเราว่าห้ามดัดแปลงห้ามอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ในอาเซียนของเราเนี่ยมีประเทศไหนที่ซื้อแฟรนไชส์ของเราไปเยอะๆหลายๆเจ้าแล้วคะที่เขามีกำลังที่ซื้อแฟรนไชส์ในบ้านเราอะค่ะก็จริงๆแล้วถ้าไปดูนะเท่าที่ทราบเนี่ยร้านอาหารไทยไปอยู่ในพวกนี้เยอะนะคะไม่ได้น้อยแต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเรียกอะไรนะนักธุรกิจที่มีกำลังซื้อบ้านเขาที่จะเปิดเนี่ยค่ะมันประเทศเราติดกันและเขาก็มีและการเดินทางมาเพื่อศึกษาหรือมาทำการอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากเลยนะคะที่จะมาก๊อปปี้พูดง่ายๆมาก๊อปปี้ไปเราเป็นประเทศค่อนข้างเปิดด้วยเนาะเปิดใช่มันก๊อปง่ายไม่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่ามันก๊อปแบบไหนล่ะใช่ไหมเพราะอย่างร้านอาหารพม่าที่ฉันเคยไปบอกที่บอกไปเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการเอาคนไทยเอาเชฟไทยเข้าไประยะหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติว่าโดนจ้างเดือนละ50,000
สักประมาณปีหนึ่งอะไรเงี้ยไปเทรนกันอยู่ใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้จ้างเรานานสักขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะที่จะเรียนรู้กันได้ทำกันได้และโดยเฉพาะว่าเครื่องปรุงหรืออะไรหลายอย่างมันก็มีความใกล้เคียงกันพืชผักอะไรไม่ได้ต่างกันนะคะค่ะปิดท้ายขออัปเดตสถานการณ์จากโควิด-19 ค่ะคุณธนิวรรณคะสมาชิกของสมาคมภัตตาคารไทยที่ไปเปิดธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเป็นยังไงกันบ้างคะต้องกลับมาเยอะไหมหรือว่ายังบริหารอยู่ที่นู่นได้อยู่คะก็พม่าเนี่ยเห็นบอกว่าพม่าเนี่ยโควิดรุนแรงนะคะเจอการเมืองพม่าลาวเนี่ยรุนแรงค่ะเขมรเห็นบอกว่าตอนแรกดีมากแต่ตอนนี้ก็มีเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยค่ะนะคะเท่าที่ทราบนะฮะมันก็ไม่ใช่ต่างบ้านเราหรอกค่ะในแง่ของการต้องปรับตัวนะคะจริงอย่างไรก็ตามเมืองไทยเนี่ยถือว่าดีที่สุดเลยนะคะในการที่ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตในแง่ของการสาธารณสุขบ้านเราดีที่สุดอยู่แล้วจึงมองดูว่านักธุรกิจไทยเนี่ยไม่ได้ไปลงทุนในประเทศเหล่านี้มากนักยกเว้นว่ามีธุรกิจอื่นแล้วเห็นโอกาสอย่างกลุ่มทิฟฟี่ที่ไปที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็มีหลายเรื่องใช่ไหมคะเพราะนั้นร้านอาหารเนี่ยอาจจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งเขาก็ลงทุนเพิ่มได้เพราะเห็นโอกาสมีความคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะทำมีค่ะไม่ใช่ไม่มีเลยนักธุรกิจบ้านเราเนี่ยเข้าไปถามว่าจริงๆมันควรจะโตมากกว่านี้ไหมในเพื่อนเราในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าถามใจดิฉันนะเขาถามความรู้สึกดิฉันเนี่ยมันยังถือว่าน้อยมากที่ไปได้นะคะแต่เนื่องจากว่าบางทีการทำธุรกิจในบ้านเราเนี่ยก็ง่ายนะคะไปทำธุรกิจในบางประเทศในอย่างเช่นพม่าเนี่ยนะคะเวลาไปลงทุนเนี่ยสมมติว่าเช่าร้านเนี่ยเช่าร้านทำเช่าพื้นที่เช่าตึกเนี่ยต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยไม่ได้เดือน3เดือนบ้านเรานะคะใช้ล่วงหน้า1ปีนะคะเป็นปีเลยเงินสดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศคือมีคนมาชวนฉันเยอะไปลงทุนที่นี่มันที่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การลงทุนโดยเจ้าของนี่ไม่ใช่นักธุรกิจที่เป็น SME เนี่ยไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายนักนะคะแล้วเราเองเราไม่เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่แม่นเท่าหรือว่าไม่พอไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปมันไม่ง่ายเหมือนบ้านเราดีกว่าบ้านเราอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยังพูดกันรู้เรื่องไปอยู่ในหลายๆประเทศเนี่ยบางทีระบบการปกครองด้วยก็ยากพอสมควรแต่ถ้าคนที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือไปลงทุนในธุรกิจอื่นแล้วนะคะแล้วเห็นโอกาสในเรื่องอาหารไทยเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสอีกเยอะที่จะขยายเรื่องร้านอาหารไทยไปนะคะในประเทศเพื่อนบ้านนะคะค่ะคุณธนิวรรณพูดประเด็นนี้มานึกถึงอีกประเด็นหนึ่งขอต่อเนื่องนิดนึงนะคะเรื่องของเซอร์วิสไมล์นะคะของพนักงานในร้านอาหารอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่คนไทยเราเนี่ยมีจุดเด่นมากๆเรื่องของเซอร์วิสไมล์ใช่ค่ะเนี่ยถ้าเกิดไปเปิดร้านอาหารในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ต้องไปใช้คนของเขาไหมแล้วเราจะไปอบรมเขาเรื่องเซอร์วิสไมล์ยังไงหรือว่าต้องเอาคนของเขาเข้าไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นยังไงอะคะจริงๆแล้วแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็การไปทำงานในแต่ละประเทศในเหมือนบ้านเราตอนนี้นะคะเราเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องทำถูกต้องถูกไหมคะมี work permit มีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่าใช้จ่ายไม่ถูกหรอกค่ะเทียบกันแล้วยังไงก็ตามทีก็ต้องใช้คนพื้นถิ่นนะคะไม่สามารถที่จะเอาคนบ้านเราเข้าไปในเรื่องอาจจะเข้าไปในแง่ของการอบรมระยะหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้สามารถที่จะจ้างแรงงานไทยไปอยู่ที่นั่นได้เพราะอย่างไรก็อย่างที่บอกค่ะว่าค่าแรงเขาถูกหรือว่าถูกมากนะคะเทียบกับบ้านเราเนี่ยค่ะคนไทยไปไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องเซอร์วิสก็เนี่ยค่ะคือจะมีความต่างกันนะคะว่าที่ไปอยู่เวลาไปอยู่ต่างร้านอาหารไทยที่อยู่ที่อื่นๆเนี่ยการที่จะดูแลขายการบริการเนี่ยไม่เทียบไม่ได้กับคนไทยทำกันเองหรอกค่ะค่ะนะก็อย่างที่คุณธนิวรรณบอกว่าที่จะให้เซฟสุดปลอดภัยสุดแล้วก็น่าจะไปได้สวยที่สุดก็คือขายแฟรนไชส์อันนี้ดีที่สุดเป็นช่องทางดีที่สุดเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะคะที่ไปคืออย่าง
อย่างร้านกาแฟอเมซอนเนี่ยก็ไปเยอะนะคะที่เข้าไปคืออย่างที่บอกอ่ะค่ะคือต้องไปเป็นแบรนด์ที่สตรองแล้วนะคะอย่างอเมซอนกล้าเข้าไปในเวียดนามนี่ว่าถือว่าสตรองมากนะเพราะว่ากาแฟเขาเยอะมากแต่อเมซอนอยู่ได้สุดยอดใช่ๆแต่เขาก็มาพร้อมปั๊มน้ำมันไงคะเริ่มแรกอ่ะที่ไปเห็นเนี่ยก็คือปั๊มน้ำมันไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็อเมซอนไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังบอกอย่างที่บอกว่าบางทีใช่กับตัวกับเวียดนามก็พยายามมีตัวกาแฟเองที่จะร้านกาแฟแล้วก็เหมือนบ้านเราอะค่ะคือเขาก็มีเมืองที่เป็นเมืองที่เป็นเมืองธุรกิจเมืองราชการหรือว่าศูนย์กลางธุรกิจอะไรเงี้ยใช่ไหมคนรุ่นใหม่ก็มีวิถีชีวิตของการนั่งร้านกาแฟสวยๆจริงเวียดนามก็ยังมีร้านชาด้วยนะคะที่มีชื่อเสียงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คล้ายๆคนรุ่นใหม่ของคนไทยเหมือนกันโอกาสทางธุรกิจอะไรแบบนี้ก็มีแต่ว่าความเป็นแมสไงคะที่สามารถลงทุนได้แล้วก็ชื่อเสียงแล้วก็อย่างนึงก็อย่างที่บอกว่าเวลานักธุรกิจของเขาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าในพารากอนเนี่ยมีนักธุรกิจของเขามาเดินสักเท่าไหร่ใช่ไหมในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นักธุรกิจของเขาเนี่ยมาเท่าไหร่และคน 3-4 ประเทศที่พูดถึงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขามาเดินหาโอกาสทางธุรกิจแล้วเขาก็ช้อปปิ้งไปค่ะว่าอะไรที่มันเหมาะกับของในบ้านเราดูแล้วมีอนาคตที่เขาไปลงทุนก็เหมือนคนลูกหลานคนไทยที่มีกำลังส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแล้วก็เป็นคนเอาแบรนด์ต่างๆเนี่ยแบรนด์จากประเทศต่างๆอังกฤษอเมริกาเข้ามาในบ้านเราก็ตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะคุณเดชบุญสุขซึ่งเป็นคนไปซื้อแมคโดนัลด์เป็นคนแรกก็คือคนไปเรียนต่อแล้วเห็นโอกาสก็ดึงเข้ามาใช่ไหมคะเหมือนกันเราก็มีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมีกำลังซึ่งเขาก็เดินทางไปๆมาๆกันนี่แหละค่ะที่เข้ามาดูในกรุงเทพหรือในหัวเมืองบ้านเราว่าแบรนด์อะไรหรืออะไรที่เขาจะก๊อปไปได้หรือควรจะไปลงทุนในบ้านเขาค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณธนิวรรณนะคะค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณธนิวรรณกุลมงคลนะคะนายกสมาคมภัตตาคารไทยค่ะเราได้เจาะลึกนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารไทยในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนค่ะก็ยังทราบว่าจานเด็ดยังคงเป็นต้มยำกุ้งผัดไทยส้มตำแล้วก็ผัดกระเพราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวัตถุดิบรสชาติยังจะต้องถูกปรับไปแต่ละประเทศไม่ได้ว่าเป็นรสชาติของไทยแท้ 100% นะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านของชาตินิยมที่จะต้องใช้วัตถุดิบในพื้นที่รสชาติอาหารที่ต้องปรุงเข้าปากมากขึ้นนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันแล้วก็อาหารจะรสจัดอาจจะไม่เข้าปากในประเทศเพื่อนบ้านของเราจะต้องปรับค่ะซึ่งในมุมธุรกิจเนี่ยคุณธนิวรรณบอกว่าร้านอาหารไทยที่จะไปเปิดในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามที่จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีแนวโน้มไปรอดได้สูงจะต้องเป็นแฟรนไชส์ที่มีความเข้มแข็งเป็นแบรนด์ที่สตรองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าร้านอาหารมันมีรายละเอียดสูงมากทั้งเรื่องของการบริการทั้งเรื่องของเชฟเองนะคะทั้งเรื่องของวัตถุดิบในการปรุงอาหารนะคะจะต้องเป็นแฟรนไชส์เท่านั้นนะคะที่มีความแข็งแรงแล้วก็เป็นแฟรนไชส์ที่เป็นที่รู้จักแล้วอันนี้เป็นคำแนะนำของคุณธนิวรรณในฐานะนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะคะก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ในอาเซียนเราอัพกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ